านี่คือบ้านของเราลมหายใจของเราปากท้องของเราหน้าที่ก็หน้าที่นะไอ้ประยุทธ์ไอ้หน้าตัวเมียไม่สมศักดิ์ศรีไม่ใช่ลูกผู้ชายประยุทธ์นะจิตใจความเป็นมนุษย์ถึงได้ไหมถามเจ้าหน้าที่แบบเนี้ยผมไม่ว่าท่านเจ้าหน้าที่ท่านรับคำสั่งมาไอ้ตัวใหญ่คือไอ้ประยุทธ์นี่ไม่ใช่ประเด็นทางการเมืองแต่มันเป็นประเด็นชาวบ้านไม่ใช่ม็อบไม่ใช่การเมืองเยอะไม่หย่อนมาปิดหัวชาวบ้านมาปิดกันทุกสิ่งทุกอย่างไอ้ประยุทธ์ไอ้นายตัวเมียไอ้ประยุทธ์ไอ้หน้าตัวเมียมึงไม่มีศักดิ์ศรีมึงเอาลูกไปตามมาบ้านมึงสิผมว่าสหายมาบ้านมึงนายพี่มันให้กันเดือนพี่เหรอมันก็ได้มาจากภาษีพวกผมเหมือนกันนะผมเข้าใจพวกคุณคุณรับตัวนี่ผมเข้าใจคุณไม่มีสิทธิ์จะเป็นตัวของตัวเองชวนนี่ผมไม่ได้รับใช้ใครมาไม่ได้รับใช้การเมืองไม่รับใครมาผมเป็นประชาชนในพื้นที่ผมต้องปกป้องสิทธิ์ของผมผมถามที่ว่าผมเกิดที่นั่นผมมีสิทธิ์จะปกป้องไม่หายใจผมไหมเอาเลยครับเอาเลยเชิญลูกนักแดงยินดีจะไปด้วยเพราะเราอยู่ที่นั่นก็เหมือนตายทั้งเป็นไม่ใช่เดือดร้อนแค่แกนนำนะทำไมไม่ตั้งคำถามแกนนำแกนนำนะเป็นแค่คนนำเท่านั้นแต่คนเดือดร้อนอยู่ที่นี่ถามนายตัวเองบ้างสิว่าสั่งว่าท่านมาทำแบบนี้ทำไมแล้วลูกน้องเขาคนนั้นเขาอยากจะทำไมไอ้ประยุทธ์ไอ้หน้าตัวเมียไอ้ประยุทธ์ไอ้หน้าตัวเมียนายกไม่ใช่พ่อนะไม่มีศักดิ์ศรีของความเป็นลูกผู้ชายพูดจากลับไปกลับมาไอ้สมศักดิ์ศรีประเทศไทยมองไปถึงไหนก็อายถึงนั่นประเทศต่างประเทศเขาดูถูกประเทศไทยเพราะมีผู้นำอย่างไอ้ประยุทธ์ไอ้นาตัวเมียครับขอกลับไปกลับมาครับพูดก็ไม่เป็นคำพูดแม้แต่พวกท่านไม่มีการผมก็อยากได้แต่ไม่มีการจัดคำพูดเอาเลยครับเอาเลยไม่ใช่เดือดร้อนแกนนำนะเราไม่ใช่แกนนำพวกเราเป็นคนที่เดือดร้อนจริงเราไม่ใช่การเมืองเราไม่ใช่ม็อบข้างหน้าเนี่ยมีลูกขอให้เกิดไม่ออกเลยลูกตายในท้องไม่หมดรู้ไหมว่าเวลานี้ปากแห้งทั้งหมดเลยทั้งหมดเขาดูรักคุณที่เขารักเมืองไปแต่เขาแพ้หาปาร์ตี้หมดแล้ว